ถ้าอยากกินข้าวนะฟุตบอลแบบนี้นะฮะไปหาเอาเองฮะพูดผมไปหาเองครับสวัสดีครับผมเจอเกนโอ๊ตนะฮะวันนี้ก็จะมาสอนนักฟุตบอลคนนึงเล่นเกมแฟนตาซีไทยลีกจับทีมชิงรางวัลทุกสัปดาห์ของเราเนี่ยนะฮะตอนนี้ผมอยู่กับน้องแทนนะครับเกียรติศักดิ์เกียมอุดมนะแบ็คซ้ายครับผมทีมราชบุรีนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับต่อไปเป็นแทนด้วยฮะต้องถามน้องแทนก่อนว่าตอนนี้เราอยู่ที่ไหนตอนนี้อยู่ที่ราชบุรีครับอยู่ที่โรงแรมช่วยกูมากเลยนะราชบุรีนะเราราชบุรีครับอยู่ที่โรงแรมณเวลาโรงแรมณเวลาแห่งนี้ก็มีไอเดียที่ว่าเป็น Stay Green Eat Clean นะครับสไตล์ไทยโมเดิร์นนะครับผสมผสานศิลปะวิถีชาวบ้านแล้วก็ออกแบบตกแต่งอย่างไทยร่วมสมัยนะฮะเรียกได้ว่าเหมาะกับวันพักผ่อนของครอบครัวสุดๆไปเลยครับแทนรู้จักเกมแฟนตาซีไหมรู้จักครับรู้จักได้ไงเมื่อก่อนเคยเล่นแฟนตาซีพรีเมียร์ลีกครับครับแล้วก็ตอนนี้ก็มีของไทยลีกก็คือคล้ายๆกับแฟนตาซีพรีเมียร์ลีกครับก็เลยแล้วเคยเห็นผ่านเฟซบุ๊กคนเล่นกันเยอะครับก็เลยรู้จักครับอ๋อครับแล้วตอนนี้มันเป็นไทยลีกใช่ไหมครับแน่นอนว่ามีแทนอยู่ในเกมด้วยครับรู้สึกยังไงบ้างที่เราเป็นตัวหนึ่งเขาเรียกว่าเป็นตัวละครหนึ่งในเกมก็ภูมิใจครับภูมิใจนะภูมิใจในตัวเองครับคิดว่ามีคนเลือกเราไหมก็ไม่รู้มีฮะมีฮะซ้ายแทนนะวิ่งขวาโรเลอร์ครับผมตรงกลางตรงกลางใครครับคิดไม่ทันครับนั่นคือวิ่งขนาดไปเลยครับผมฟิลิปนะถามยังตอนนี้ฟอร์มของเราเป็นยังไงบ้างก็ตอนนี้ก็ทรงๆครับทรงๆก็คือปกติครับพี่ก็ยังไม่ได้ดีมากยังไม่ได้แย่มากช่วงนี้ครับก็คือเราจะต้องยังพีได้กว่านี้ใช่ไหมใช่ครับครับผลงานโดยรวมของทีมอ่ะก็ถือว่าถ้าเอาจริงๆก็คือตามเป้าครับไป ACL ครับแต่ก็จริงๆก็อยากให้ดีกว่านี้ครับปีหน้าก็อยากจะกลับมาลุ้นแชมป์เลยอะไรอย่างเงี้ยครับลุ้นแชมป์เลยใช่ไหมครับพูดถึงความฝันของแทนมาดีกว่าแทนคิดว่าจุดสูงสุดที่แบบแทนอยากจะไปถึงคิดว่าจะไปในความตั้งใจของแทนก็ถ้าจุดสูงสุดก็คืออยากเป็นตัวหลักในทีมชาติครับชุดใหญ่ครับทีมชาติชุดใหญ่ใช่ครับตอนนี้ก็ธีรธรครับที่เป็นตัวหลักก็คือในอนาคตก็อยากจะแบบแซงให้ได้ครับอะไรอย่างนี้ครับแล้วเรามีนักฟุตบอลคนไหนเป็นไอดอลถ้าอย่างนั้นถ้าต่างชาติผมชอบเมสซี่ครับเมสซี่ครับผมเดี๋ยวก่อนนะแทนมึงเล่นตำแหน่งไหนเนี่ยเมื่อก่อนผมเล่นตัวบนไงครับอ๋อเล่นตัวบนใช่ผมชอบเมสซี่มากครับครับตัวบนวิ่งบนวิ่งล่างก็น่าจะได้เยอะเหมือนกันครับผมแล้วเคยคิดไหมว่าอยากจะเป็นโค้ชเคยครับตอนนี้ก็ยังคิดอยู่ครับว่าถ้าเลิกไปก็อยากจะเป็นโค้ชครับต้องเป็นโค้ชทีมอะไรถ้าเลือกได้ทีมอะไรก็ได้ครับทีมอะไรขอให้ได้เป็นโค้ชได้เป็นโค้ชครับขอให้ได้เป็นโค้ชนะครับทีมอะไรก็โอเคเดี๋ยววันนี้ให้เป็นโค้ชก่อนเลยครับผมเดี๋ยวจะสอนแทนเล่นแฟนตาซีไทยลีกให้แทนจับตัวโดยยิงจากตารางแข่งของเกมที่กำลังจะถึงซึ่งเป็นเกมที่22นะครับครับโอเคฮะเดี๋ยวมาดูกันครับผมโอเคอันดับแรกตั้งชื่อทีมก่อนชื่อทีมอ่ะชื่อแทนราชบุรีแล้วกันนะครับได้ครับผมได้ครับอ่ะให้เลือกโค้ชด้วยอ๋อมีเลือกโค้ชด้วยเพราะโค้ชเนี่ยมีคะแนนเหมือนกันผมเลือกโค้ชของเมืองทองครับเฮ้ยเมืองทองเจอท่าเรือนะครับผมเอาเรื่องว่าไอเด็กคนนี้มาริโอนะครับมาริโอครับตำแหน่งแรกผู้รักษาประตูแทนเลือกใครดีผู้รักษาประตูจากเกม22เนี่ยผมเลือกประตูของโคราชครับโคราชธนชัยโคราชใช่ครับ10ล้านฮะแผงกองหลังของบุรีรัมย์แล้วกันครับสัสลักครับสัสลักนะครับคนแรกสีแดงนี่คืออะไรเนี่ยสีแดงนี่คือคะแนนตกเมื่อเทียบกับเกมครั้งที่แล้วอ๋อใช่อ่ะกองหลังของเมืองทองครับเอาเนี่ยครับลูคัสโลซาโลท่าน12ล้านฮะเออร์เนสโต้ครับอ่ะกองหลังคนต่อไปครับของราชบุรีครับต้องราชบุรีสิครับใครดีฮะฟิลิปครับนี่ไม่ต้องดูก็ได้แล้วจริงๆอ่ะฟิลิปนี่เป็นคนเป็นนักเตะที่คนเล่นเยอะมากเลือกเยอะมากใช่ไหมครับครับทำคะแนนได้ดีกองหลังอ่ะทำประตูได้จะได้คะแนนเยอะกว่าตำแหน่งอ๋อครับแต่ถ้าเยอะสุดต้องในประตูครับทำตัวทำอะไรได้อ่ะป่ะที่แผงกองกลางสี่คนบ้างฮะจักรพันธ์แก้วพรมครับไม่เอาจักรพันธ์พรใสอ่ะโอ้ไม่ได้เล่นแน่นอนครับสวยคะแนนแน่นอนจักรพันธ์แก้วพรมนะฮะครับผมนี่ฮะพี่โน้ต14ล้าน14ครับอ่ะตอนนี้เลือกได้บุรีรัมย์ได้อีกแค่1คนนะเพราะตอนนี้แทนมี2คนแล้วครับผมสุมัญญาครับโอ้นี่
ไปโชว์ช้างอีกนะครับอ่ะมาคนถัดไปฮะพีระดนฉันรัศมีครับนี่เลือกมารู้ไหมครับว่าเขาแบนหรือไม่แบนไม่รู้ไม่รู้นะ14 ล้านใช่ครับอ่ะโอเคเอาเป็นกาซิเดตแล้วกันครับกาซิเดตนะครับกาซิเดต13 ล้านอ่ะมาถึงศูนย์หน้า2คนเจนลบครับเจนลบเขาเรียกดีโลโก้นะคุณผู้ชมเขาเลือกเจนลบนะเลือกเจนลบครับกำลังมาครับช่วงนี้กำลังมาครับ13เหมือนกันอ่ะโอเคกองหน้าอีกคนหนึ่งดีโลโก้ลงผู้เจนลบนี่ได้ครับไม่มีปัญหา19 ล้านดีโลโก้แล้วสำรองนี่คือมีสำรองไม่มีคะแนนนะเลือกให้ครบเฉยอ๋อเกียรติศักดิ์เจมูดอมเลยครับเลือกตัวเองเป็นสำรองนะได้ฮะได้เหมือนพี่บอลเลยฮะเลือกเพื่อนๆไปนั่งนินทาโปรตีนเล่นนะเขาบอกมาให้ถ่ายว่าตัวเองราคาเท่าไหร่5 ล้าน11ครับ11ล้านฮะศิวกรครับศิวกรไหนฮะกูลครับเชียงรายใช่ไหมนี่คือเอามานั่งคุยกันเหมือนพี่บอลยังไงก็ไม่มีคะแนนนะตัวสำรองศิวกรเตียกูล10 13 ล้านเอาเพื่อนอีก2คนมาจักรพันธ์พรสายครับเอานะพี่บอลมานั่งคุยจะได้มีคนคุยด้วยหรออ่ะตัวสำรองคนสุดท้ายอ่ะเหลือ22 ล้านได้แฮร์บิตี้แล้วเนี่ยเอาวันเดอร์หลุยส์เลยวันเดอร์หลุยส์นะครับผมนี่ฮะวันเดอร์หลุยส์17 ล้านครับผมเอาเป็นตัวสำรองครับครับอ่ะนี่ครบแล้ว4-2ของแทนครับผมแทนต้องเลือกกัปตันทีม1คนครับมีผลก็คือว่าถ้าในเกมจริงคนที่แทนเลือกเป็นกัปตันเนี่ยทำทีมชนะก็จะได้คะแนนเพิ่มอ๋อได้เพิ่มใช่ไหมครับใช่ครับผมเลือกสุมัญญาครับในกัปตันทีมเวลาเลือกเรื่องไงฮะกดคลิกที่ตัวใช่ครับก็จะมีบอกว่าเลือกกัปตันครับผมตัวซีขึ้นจบนะจากนั้นให้กดบันทึกครับหน้านี้คือซูเปอร์ลีกโค้ดมีไว้สำหรับผู้เล่นใหม่ที่จะได้ของรางวัลเดี๋ยวอันนี้เราจะใส่ของราชลีนะครับครับนี่ก็จะบอกว่าแทนเข้าลีกของราชบุรีเรียบร้อยแล้วก็จะได้ไอเทมพวกนี้เต็มเลยคราวนี้ขั้นตอนสุดท้ายของการเล่นเกมตอนนี้สร้างตัวเสร็จแล้วครับจะมีการเปิดใช้งานซูเปอร์พาวเวอร์วิธีการนะครับแทนเอาโฟกัสแค่ตัวจริงนะจุดสำรองให้เขานั่งคุยกันไปครับถ้าจะให้แทนใส่ซูเปอร์พาวเวอร์ที่เป็นคนทำประตูได้แทนคิดว่าใครทำประตูได้แน่ๆเจนลบครับเจนลบอ่ะวิธีการง่ายๆนะแทนคลิกที่เจนลบครับฮะแล้วจะมีบอกว่าเปิดใช้งานแอซซิสเปิดใช้งานโกหรือว่าเปิดเลือกเป็นกัปตันถ้าจะเปลี่ยนกัปตันครับครับเราใช้โกอยู่แล้วใช่ไหมครับก็กดปากขึ้นแล้วได้อีก2คนที่ใส่เป็นประตูเดียวโกทำประตูได้เดียวโกอ่ะอีกคนหนึ่งจักรพันธ์ครับอ่ะคราวนี้แอซซิสจะใส่ให้ใครบ้างได้3คนเลยใช่ไหมใช่ครับให้นี่เลยครับ3คนนี้ครับจักรพันธ์สุมัญญาพีระดนครับโอเคจัดไปครับแล้วก็พอเราจะเปิดใช้งานทุกตัวของอันที่ของกัปตันของโค้ชแล้วก็ของใบเหลืองใบแดงอ่ะให้กดตรงนี้แล้วก็กดจากสีแดงให้เป็นสีเขียวนี่เรียบร้อยฮะเสร็จครับนี่คือทีมของแทนครับผมนะฮะเป็นไงบ้างเล่นยากไหมไม่ยากครับสนุกน่าจะสนุกดีนะครับได้ลุ้นดีครับได้ลุ้นนะคิดว่าทีมนี้ได้สักกี่คะแนนเอาสัก70แล้วกันครับพี่เผื่อฟุกอาจจะที่1ก็ได้ครับพี่เดี๋ยวพี่อาจจะต้องมาล่าลีทีนะเพื่อขอรางวัลมาให้แทนครับผมครับเดี๋ยวเรามาดูว่าทีมของแทนจะได้กี่คะแนนนะฮะครับผมครับอย่างที่แทนบอกนะฮะตอนนี้เราอยู่ที่โรงแรมณเวลานะเป็นโรงแรมที่นักฟุตบอลชอบมาพักเวลาที่จะแข่งกับราชบุรีใช่ครับเพราะฉะนั้นใครที่อยากมาแอบดูนะแอบเจอนะไปที่สนามไม่ได้ก็มาแอบที่พักนะมาติดตามมาเจอก็มาพักที่นี่ได้นะนะครับและที่สำคัญที่นี่อาหารอร่อยอร่อยครับอร่อยผมชอบมากินครับมาใครครับครอบครัวครับ มันอยู่เป็น เอานะฮะเดี๋ยวตอนนี้ผมกับแทนอยู่แล้วเดี๋ยวผมก็จะไปกินข้าวกับน้องนะฮะตอนนี้อาหารมาแล้วนะอยู่ที่หน้าเราของเราตอนนี้นะฮะอาหารของที่นี่นอกจากอร่อยแล้วก็ยังมีเป็นแนวทางเกษตรอินทรีย์นะฮะซึ่งทางโรงแรมก็ปลูกขึ้นมาเองนะเพื่อนำมาประกอบอาหารสำหรับลูกค้านะไม่มีการใช้สารเคมีสังเคราะห์ใดๆทั้งสิ้นแต่ใช้วิธีการบำรุงด้วยหลักธรรมชาตินั่นเองครับผู้ชมอยากจะให้แทนเนี่ยเมื่อกี้ได้สร้างทีมเสร็จแล้วเนาะได้เชิญแฟนๆทั้งแฟนบอล
บอลไทยลีกนะแล้วก็แฟนราชบุรีมาเล่นเกมแล้วก็สองอย่างนะเล่นเกมแล้วก็เข้าลีกของราชบุรีครับก็อยากให้ทุกคนลองเข้ามาเล่นดูครับคือผมคิดว่าสนุกดีครับถ้าใครแบบอยากลองเป็นโค้ชดูก็น่าสนใจเมื่อกี้ลองเล่นดูก็ใช้ได้ครับน่าจะสนุกครับก็อยากให้มาเล่นกันเยอะๆเขาจะได้แข่งกันวัดกึ่งกันหน่อยครับครับผมแล้วก็อยากให้คนราชบุรีเข้าลีกราชบุรีครับก็อยากให้มาแข่งกับผมนี่แหละครับผมก็เดี๋ยวผมจะจัดตัวทุกสัปดาห์เหมือนกันครับเข้ามาเล่นกันเยอะๆครับพูดแล้วนะโอเคนะเดี๋ยวเราจะจับทีมของแทนแล้วก็มาแข่งกับคุณผู้ชมนะครับผมที่สำคัญกว่านั้นนะฮะมีนี่ฮะวอยเชอร์2ใบเป็นที่พัก1คืนนะฮะ2ใบเราไม่แจกที่1นะครับเพราะว่าที่1เนี่ยได้เยอะแล้วนะได้เยอะแล้วนะที่1เราไปครับที่เท่าไหร่ไม่รู้จะมานะครับก็คือเราจะสุ่มแจกผู้โชคดีครับในลีกราชบุรีเนาะครับผมครับแทนอยากให้แจกอันดับที่เท่าไหร่2รางวัลนะเอา2อันดับ2อันดับใช่ไหมครับครับอันดับแรกก็20อันดับที่29ครับเป็นเบอร์ของผมอันดับ29นะฮะอีกคนหนึ่งก็คือเอาอันดับสุดท้ายครับอันดับสุดท้ายในลีกราชบุรีนะเอางี้ละกันคือถ้าคุณผู้ชมตั้งใจจัดทีมนะมึงไม่ได้หรอกรางวัลนะนะก็คือคุณจัดมั่วๆแล้วคุณก็จะได้ของรางวัลตัวนี้ไปนะเป็นรางวัลปลอบใจไงรางวัลปลอบใจที่สุดท้ายครับมูลค่าเยอะกว่ารางวัลที่1อีกนะคุณผู้ชมเอาโอเคงั้นไปจัดทีมกันนะฮะเดี๋ยวผมกับแทนขออนุญาตกินข้าวนะฮะคุณผู้ชมครับก็ฝากติดตามฟุตบอลไทยด้วยนะฮะถึงแม้ว่าตอนนี้จะเข้าสนามไม่ได้เนาะเข้าไปเชียร์สนามไม่ได้ก็ดูติดออดติดจอเลยนะฮะฝากติดตามนะเชียร์แล้วก็อาจจะถ่ายรูปคู่กับทีวีแล้วก็ส่งมาให้เราดูก็ได้นะเชื่อว่านักฟุตบอลเองนะจะมีกำลังใจมากขึ้นนะครับวันนี้ผมกับแทนขออนุญาตกินไปก่อนนะฮะลาไปก่อนลาไปก่อนขอบคุณมากครับผมฮะแล้วครั้งหน้าจะเป็นใครนะครับติดตามได้ในเพจ Facebook ของแฟนโทปี้ของเรานะฮะโอเคฮะไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับ